steam sweet potato coconut cake ชื่อยาวนะครับแต่ชื่อภาษาไทยสั้นๆเลยครับขนมมันม่วงนึ่งครับมันม่วงก่อนนะมันม่วงนึ่งแล้วไปบด100กรัมนะน้ำตาลทรายนะครับเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับวานิลาผงนะครับอันนี้เป็นแป้งมันนะค่ะแป้งข้าวเจ้านี่คือใส่ทุกอย่างเข้าไปด้วยกันค่ะจากนั้นนะครับเราจะใส่อัมพวากะทิ 100% นะครับโอ้โหสีขาวนะฮะคล้ายกะทิคั้นสดเลยเราจะมีเม็ดๆนิดนึงนะเหมือนเป็นลัคกี้ดรอแต่หอมมากใส่ลงไปในถ้วยแบบนี้เลยตามด้วยแป้งมันนะฮะแป้งมันสำปะหลังจากนั้นนะครับตามด้วยน้ำตาลทรายครับเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับตัดเค็มนิดนึงแล้วก็อันนี้วานิลาผงนะครับน้ำเปล่านะครับโอเคครับคนให้เท่ากันเราตั้งไฟก็ได้แต่เราเข้าไมโครเวฟแป๊บนึงประมาณ1นาทีโอ้ไม่เยอะนะใช่ค่ะเพราะมันเดี๋ยวมาสมมุติใส่เยอะใช่ไหมเราก็สีขาวใส่ไม่ได้ผ่านไปประมาณ5นาทีแล้วนะฮะ5นาทีหน่อยๆนะผมเปิดเลยนะครับเอาละเห็นเขาบวมอย่างนี้คือเขาว่าสุดโอเคนี่คือได้แล้วได้แล้วค่ะ1 2 3ฮึบโอเคอันนี้ปิดฝาได้ครับเพื่อให้น้ำเดือดสม่ำเสมอนะครับคิดว่าตอนนี้กำลังทำขนมครกครับแล้วก็เดี๋ยวมาจัดเสิร์ฟพร้อมๆกันนะฮะกับเมนูขนมมันม่วงนึ่งครับปลาเย็นสนิทใช่ไหมเราก็แกะออกมาจากพิมพ์แล้วก็2ชิ้นประกบด้วยกันจะกลายเป็นหัวใจอันนี้คืองาตัดนะคะน่ากินมากๆเลยนะครับขนมมันม่วงนึ่งนั่นเองนะครับ